สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม Everdeen Valley กันนะก็จะเป็นเกมแนวแบบฟาร์มนะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเพจที่เราจะต้องทำไปด้วยอันแรกที่เราจะทำกันนะก็คือจะเป็นการซ่อมข้อแกะตรงนี้นะคะเราก็จะมาซ่อมมันก่อนเลยจากนั้นนะเราก็จะวางตรงนี้นะคะจะเป็นแบบซ่อมแซมนะให้มันสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปเอาป้ายนะคะป้ายสัญลักษณ์ของข้อแกะมาวางเราก็ติดมาเลยแบบนี้ก็วางลงไปเรากด7หรือว่ากดสกอร์บาร์เลื่อนมาวางก็ได้นะเรียบร้อยทีนี้เราไปคุยกับคุณปู่กันวันนี้นะก็จะเป็นคุณปู่ของเรานี่เราก็จะบอกว่าเราทำงานได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปต้อนแกะเข้ามาเราก็จะใช้อันนี้นะคะมันจะเป็นนกปีกพอกดปุ๊บนะคะสุนัขมันก็จะวิ่งตามเรามานะหมาน้อยของเราเราจะกดยกเลิกไปก่อนก็ได้เราก็จะเขาวิ่งไล่ต้อนไปเข้าไปกันเร็วเย้เรียบร้อยแล้วนะนี้เดี๋ยวเรามาดูเควสต่อไปเราต้องทำอะไรกันเราปิดประตูไว้ก่อนเควสต่อไปนะเราก็จะไปปลูกคล้ายๆปลูกพืชนะไว้ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้กินกันก็จะหวานไปทั่วๆเลยนี่มันก็จะมีแบบพืชหลายชนิดมากนะให้เราได้เลือกเอามาปลูกกันโอเคเรียบร้อยนะโอ้นี่เราก็จะได้เราก็นอนหลับเฮ้ยเราจะมีการแบบสุ่มนะสุ่มเควสเขาเรียกอะไรนะสุ่มแบบสุ่มเหตุการณ์เกิดขึ้นมานะว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบไหนเฮ้ยมีหมาป่ามากันไม่ทันนะเราต้องแบบพยายามวิ่งรอบโอเคน่าจะหมดแล้วนะโอ้ยยังเหรอยังเข้ามาถึงข้างในเลยนี่นะครับยังไม่หมดอีกนี่รัวไปหมดแล้วนะเนี่ยอะไรนั้นเฮ้ทีนี้เร
เราก็มีเควสที่เราสามารถจะทำได้ต่อไปนะสำหรับเวอร์ชันเดโมก็จะเป็นการเก็บไอเทมแล้วก็ฟาร์มนะเก็บพวกขยะต่างๆแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรน่าจะเป็นการตัดพุ่มไม้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองคุยกับคุณย่าดูซิมีนะเราก็ได้อุปกรณ์มาเต็มเลยมีน้องแมวด้วยน่ารักนะนี่แล้วก็มีแพะด้วยนะก็เดี๋ยวลองมาเดินสำรวจรอบๆกันนี่น้องแพ้ตรงนั้นอีกแล้วอ๋อแต่อันนี้มันน่าจะไปไม่ได้เตะได้ด้วยนี่นะทุกคนในแผนที่นะมันจะสามารถดูได้ด้วยนะว่ามีสัตว์อะไรอยู่ตรงไหนอย่างตอนนี้เราอยู่ตรงสุดนี้นะมันก็จะมีไก่อยู่ตรงนี้3ตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นฟาร์มแกะให้เราทำไว้เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูกันแล้วก็ไปซ่อมแซมมันนะคุณปู่มีเควสให้เราทำด้วยเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณปู่คุณย่ากันนี่นะเขาก็จะให้เควสเรามาเพิ่มแล้วก็มาลองคุยกับคุณย่าดูก็ได้เควสเพิ่มเช่นเดียวกันนะอันนี้ส่วนใหญ่เขาให้ทำอะไรเอ่ยก็เป็นการปลูกต้นอะไรสักอย่างนึงนะโอเคเดี๋ยวมีเควสอื่นเรามากดรับไปก่อนละกันไปดูว่าต้องทำยังไงนี่นะเควสมาเต็มเลยมีแบบรีแพร์เดอะชิคเก้นมีฟอกแซมเล้าไก่ก็คือตรงนี้นี่แล้วต้องทำยังไงเขาบอกว่าต้องใช้ไม้20อันแล้วก็ใช้ฟางอีก10ชิ้นโอ้โหก็แกะของเราไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมกันดีกว่าอ้าวแกะเราหายไปตัวนึงด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกมันมี8ตัวนะไปโดนหมาป่าจับกินไปเมื่อคืนนี่เองอ้าวลูกแกะได้ด้วยนะน่ารักอ้าวแกะหนีออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมาไปที่เรียบร้อยทีนี้แต่นะเราต้องทำเควสอะไรกันนะที่มีเวิร์กช็อปซ่อมก่อนละกันไม้แล้วโอเคเราต้องไปตัดไม้กันทุกคนเราต้องตัดตรงไหนได้บ้างอย่างเนี้ยมี10ชิ้นแล้วก็เมื่อกี้ต้องเอาไปซ่อมเล้าไก่อีกไอ้น่าจะ
ตัดมาเยอะๆหน่อยละกันนี่ตัดได้ไหมตัดได้นะกลายเป็นเกมตัดต้นไม้หรือเปล่าเคเก็บให้หมดอ้าวหมาก็เดินมาใกล้จังเลยท่านนาดโอ้โหโอ้ยมันกดแล้วมันไม่ติดอ่ะมันกลายไปเป็นรูปสัตว์เลี้ยงแทนโอ้โหน้องหมาตลกเรามากดูเดินวนไม่ห่างเลยโอ้ยมาตัดต้นนี้กันโอ้โหมันเดินไปลูกอีกแล้วทะลักอะไรกันขนาดนั้นล่ะไปอยู่ตรงไกลๆนู่นโอ้โหไม่ห่างเราเลยโอเคไปแล้วตัดต้นอื่นกันต่อนี่นะคะแล้วก็กดซ่อมไปอ๋อต้องการก้อนหินด้วยเก็บก้อนหินมาแล้วก็ซ่อมไปเลยเรียบร้อยโอเคตอนนี้ยังเหมือนจะไม่มีอะไรที่เราสามารถคราฟได้ไม่เป็นไรโอเคนี่นะคะซ่อมเราแกะแล้วเรียบร้อยไหนดูสิคุณปู่ให้เราทำอะไรให้เราเอาชนะเจ้าหานพวกนั้นให้ได้หรอโอ้โหจะไปชนะมันยังไงฟันมันหรอฟันอ้าวแย่แล้วเราจะแพ้แล้วเนี่ยสู้ไม่ได้จ้ามึนไปเลยโอ้โหมึนไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณย่ากันก็เราแบบได้รับบาดเจ็บเราสามารถใช้ไอเทมนี้ได้นะในการแบบรักษาตัวเองนะคะเรากดไปแล้วก็ตรงเราก็หายบาดเจ็บนะมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาโอเคทีนี้เราจะไปเอาแกะไอ้ไปเอาไก่นะไม่ใช่แกะไปเอาไก่มาไว้ในเอาไก่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูในแผนที่ก่อนไก่เราอยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเรียบร้อยโอเคที่นี้เราจะไปวางคล้ายๆแบบที่วางนะให้ไก่มาไข่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรที่ฟักไข่หรอใช่ประมาณนั้นดูก่อนนี่นะเราสามารถทราบอันนี้ได้แล้วก็กดคาบกันเลยแล้วก็วางไอเทมกันเรียบร้อยโอเคต่อไปเราก็จะรอเก็บไข่อีก3ใบกันแล้วก็ให้ปลูกพืชลงไป
เรามาปลูกบรอกโคลีกันก็วางลงไปเลยแบบนี้หรออ๋อมันสามารถวางได้หลายอันแล้วก็ให้ไปเก็บแต่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมอันนี้กันดีกว่ามันต้องใช้ไม้40อันแล้วก็ใช้ฝั่ง10อันนะไปตัดไม้กันต่อนี่นึกว่าเป็นช่างตัดไม้แล้วนะตัดเยอะจริงตัดจนตรงนี้จะหมดแล้วอะโอเคจะซ่อมได้แล้วนะมาดูตอนที่เสร็จแล้วก็สวยงามขึ้นมานิดนึงโอ้ยทำปลูกไก่ด้วยมีทำครัวด้วยนะมีทำเป็นซุปฟักทองได้ก็จะใช้ฟักทอง5ชิ้นแล้วก็ใช้น้ำอีก1ขวดอ๋อนี่นะแล้วก็มีต้องซ่อมอันนี้ก่อนถึงจะใช้ได้นี่ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะเราก็ได้เล่นแค่ใน Day 1ของเกมเท่านั้นนะถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะคะก็ไปดูกันต่อได้ในสตรีมนะว่าเขาจะวางจำหน่ายกันเมื่อไหร่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ